แต่ว่าขอยืนยันว่าที่ท่านไปพูดกับนักธุรกิจและบอกว่าผมอย่าไปเชื่อที่ผมพูดผมไม่เคยพูดครับสิ่งที่ท่านไปอ้างการเลือกปฏิบัตินั้นผมชัดเจนว่าผมพูดว่าพรรคไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าหรืออะไรหรอกครับเป็นความจริงที่มันจะปรากฏตลอดไปไอ้คำตลบตะแลงนะมันไม่ยั่งยืนหรอกครับแต่ความจริงที่ยืนยันอยู่เพราะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่นายกไปพูดคะแนนกระแหนผมข้างนอกนั้นไม่จริงผมยืนยันว่าผมเป็นคนที่ไม่พูดอะไรสับหลับหรือพูดอะไรที่ไม่รับผิดชอบผมไม่กล่าวหาใครที่ไม่เป็นความจริงผมรู้ว่าคนที่ไม่พูดจริงคนที่โกหกกับพวกโกงบ้านโกงเมืองพวกเดียวกัน